สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังระทึกขวัญของสองสาวสวยโรซาริโอดอสันและแคทเธอรีนไฮเกลเรื่อง Unforgettable แรงรักแรงมรณะถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังและรับชมกันได้เลยครับหนังจะเริ่มต้นที่จูเลียกำลังอยู่ในห้องสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตำรวจถามกับเธอว่าเธอกับไมเคิลที่เคยคบกันและมีการแจ้งความทำร้ายร่างกายกันเมื่อ3ปีที่แล้วทำให้หลังจากเหตุการณ์นั้นเธอเองก็ต้องทานยาและเข้ารับการบำบัดอาการทางจิตมาโดยตลอดแต่แล้วจู่ๆทำไมเธอถึงอยากจะกลับไปคืนดีกับเขาแล้วก็ส่งข้อความแชทรูปถ่ายว่าวิวและกางเกงในไปให้แต่พอเขามาหาเธอเขาก็กลับกลายเป็นศพอยู่ที่บ้านของเธอเมื่อเธอได้ฟังก็ทำให้เธอตกใจมากครับจากนั้นภาพก็ตัดกลับไปในอดีตเพื่อนได้อวยพรขอให้เธอโชคดีพร้อมบอกให้เธอไม่ต้องคิดมากเรื่องไมเคิลเพราะทุกอย่างมันผ่านไปแล้วและตอนนี้เธอก็มีชีวิตใหม่ได้เจอกับผู้ชายดีๆอย่างเดวิดครับแล้วเธอก็เก็บของและออกเดินทางไปอยู่กับเดวิดทันทีโดยทั้งสองใช้เวลาค่ำคืนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอรุ่งเช้าจูเลียก็เตือนเดวิดว่าให้รีบลุกขึ้นไปได้แล้วเพราะว่าวันนี้เทสซาภรรยาเก่าจะพาลิลลี่ลูกสาวของเขามาส่งครับด้านเทซ่าเธอดูเป็นสาวสวยที่เป๊ะทุกกระเบียดนิ้วและเธอเองก็ได้สอนให้ลิลลี่ลูกสาวของเธอวางตัวเป็นเหมือนเช่นเธอด้วยครับเมื่อลิลลี่มาถึงเดวิดก็รีบวิ่งมาหาลูกทันทีส่วนเทซ่าก็ลงมาพูดคุยกับจูเลียพร้อมกับกล่าวต้อนรับเธอจากนั้นเทซ่าก็เดินเข้าไปย้ำกับเดวิดเรื่องเวลากินเวลานอนของลูกแล้วก็ล่ำลาลูกและก็ขับรถออกไปครับด้านจูเลียเธอเตรียมผ้าห่มและก็ที่นอนให้กับลิลลี่อย่างดีแต่แล้วลิลลี่ก็บอกกับพ่อว่าเธออยากจะได้ผ้าห่มของเธอสุดท้ายจูเลียจึงต้องออกไปหยิบมาให้และเมื่อเข้านอนแล้วเธอก็พบว่าจู่ๆลิลลี่ก็เข้ามานอนกันกลางระหว่างเธอกับเดวิดครับรุ่งเช้าเมื่อเดวิดกับลิลลี่ออกไปแล้วจูเลียก็เช็คจดหมายที่ส่งมาแล้วก็พบว่าคำสั่งควบคุมที่มีต่อไมเคิลนั้นสิ้นสุดลงแล้วนั่นทำให้เธอกังวลมากจังหวะนั้นเองจู่ๆเดวิดก็โทรมาบอกว่าวันนี้เขาคงต้องอยู่เคลียร์งานดังนั้นเขาเลยขอให้เธอช่วยดูแลและพาลิลลี่ทานข้าวหน่อยเมื่อเธอได้ยินเธอก็ตบปากรับคำเขาทันทีแต่แล้วในขณะที่เธอกำลังทำอาหารให้ลิลลี่จู่ๆเทซ่าก็นำรองเท้าบัลเล่มาให้พร้อมก็บอกให้เธอคอยติดตามเฟซบุ๊กเพื่อดูปฏิทินว่าเวรที่ลิลลี่ต้องเตรียมขนมไปเป็นวันไหนจูเลียจึงบอกกับเทซ่าว่าเธอไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเลยเทซ่าจึงบอกว่าทางงั้นก็ใช้ของเดวิดก็ได้จังหวะนั้นเองจู่ๆลิลลี่ก็วิ่งออกมาหาและชวนให้แม่อยู่ทานข้าวด้วยกันครับจูเลียอึดอัดมากแต่พอถูกลิลลี่ขอร้องเธอก็เลยต้องชวนเทซ่าเมื่อเข้าไปทานอาหารด้วยกันพอเทซ่าเห็นว่าลูกไม่ชอบอาหารที่จูเลียทำเธอก็ยกมันออกไปจากโต๊ะแล้วก็ไปทำให้ใหม่เมื่อจูเลียเห็นก็ถึงกับเซ็งมากแถมตอนค่ำจูเลียก็เห็นว่าเทซ่ากล่อมลิลลี่นอนยังไงแล้วก็ได้ยินเทซ่าบอกกับลิลลี่ว่าให้อดทนอีกหน่อยเพราะอีกไม่นานก็จะได้กลับบ้านกันแล้วครับตกค่ำขณะที่จูเลียกำลังนอนดู iPad อยู่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างและเมื่อค่อยๆเดินลงมาดูเธอก็พบว่ามันเป็นหนูที่ลิลลี่เอามาเลี้ยงแต่แล้วจังหวะที่เธอกำลังจะเดินกลับไปเธอก็เห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านหน้าต่างเธอตกใจมากและกรีดร้องอย่างสุดเสียงจากนั้นเธอก็พบว่าเป็นเดวิดนั่นทำให้เธอโล่งใจมากและเธอก็ได้เล่าเรื่องที่เทซ่ามาวันนี้ให้เดวิดฟังเมื่อเขารู้เขาก็บอกให้เธออดทนสักหน่อยเดี๋ยวผ่านไปสักพักเทซ่าก็จะชินเองแล้วอีกอย่างก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเลี้ยงดูลิลลี่แค่เธอเป็นตัวของตัวเองทุกอย่างก็จะดีเองครับหลังจากวันนั้นจูเลียก็ดูจะปรับตัวได้ดีขึ้นแต่แล้วเมื่อเธอออกไปลองชุดแต่งงานเจ้าของร้านก็ได้รู้จักกับเทซ่าแล้วก็รู้ว่าเธอเป็นแฟนใหม่ของเดวิดนั่นทำให้เธอเซ็งมากเมื่อเจอกับเดวิดเธอจึงบอกให้เขาบอกเทซ่าเรื่องที่เราจะแต่งงานกันได้แล้วเดวิดเลยบอกกับเธอว่าเขาจะบอกแน่แต่ตอนนี้ขอให้ลิลลี่ได้คุ้นเคยกับเธอมากกว่านี้ก่อนครับหลังจากไปดูการแสดงของลิลลี่เสร็จเมื่อเดวิดพาลูกไปและเทซ่าเห็นภาพครอบครัวอันสุขสันต์แบบที่ไม่มีเธอก็ดูจะไม่พอใจและก็อิจฉามากครับในตอนค่ำเดวิดได้จัดงานฉลองที่บริษัทเติบโตขึ้นโดยเขาได้ขึ้นไปกล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ช่วยทำให้เขาได้ไล่ตามความฝันได้สำเร็จเมื่อเดวิดเดินลงมาแล้วจู่ๆเทซ่าก็ขึ้นไปพูดบนเวทีบ้างว่าเธอรู้จักกับเดวิดมานานตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอยู่บ้านนอกแบบนี้และไม่ชอบใจนักในตอนแรกที่ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อให้เดวิดไล่ตามความฝันแต่เธอก็ยอมทำเธออาจจะไม่เห็นด้วยกับทางเลือกของเขาแต่เธอก็เชื่อมั่นในตัวเขาดังนั้นมาร่วมดื่มให้กับโรงงานหมักเบียร์ของเรากันเมื่อเธอพูดจบเพื่อนร่วมงานของเดวิดก็บอกกับจูเลียว่าแต่งตัวเวอร์ตลอด
และคอยดูนะหล่อนจะไม่ยอมดื่มมันเพราะแคลอรี่มันสูงนั่นทำให้จูเลียจ้องมองดูเทซ่าและมันก็เป็นจริงอย่างที่เพื่อนของเดวิดบอกครับขณะที่จูเลียกำลังเต้นรำอยู่กับเดวิดเทซ่าก็ได้ยืนแอบดูพวกเขาอยู่ห่างๆอย่างไม่พอใจซึ่งในจังหวะที่เด็กเสิร์ฟเดินผ่านไปแล้วเธอก็พบว่าโทรศัพท์ของจูเลียมีเมสเซจจากเพื่อนส่งเข้ามาถามว่าชุดเดียวกันเลยเหรอเมื่อเทซ่าเห็นเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่แล้วก็มีเมสเซจส่งมาอีกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เจอชุดเจ้าสาวมาเหมาะเองข้อความนั้นทำให้เทซี่ตกใจแล้วก็โกรธมากดังนั้นเมื่อออกจากงานแล้วเธอก็สอยเจ้าเด็กเสิร์ฟมาระบายอารมณ์ออกไปทันทีและเมื่อเสร็จกิจเรียบร้อยเธอก็เฉดหัวส่งทันทีเช่นกันครับด้านจูเลียเธอพบว่าโทรศัพท์ของเธอหายไปเธอเลยขอให้เดวิดช่วยโทรหาให้หน่อยเพราะเธอจะลองเดินหาดูอีกรอบจากนั้นภาพก็ตัดไปที่โทรศัพท์ของจูเลียกำลังดังทว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในบ้านของพวกเขาแต่มันวางอยู่บนโต๊ะที่บ้านของเทซ่าเมื่อเห็นว่าเสียงเงียบลงแล้วเทซ่าก็ลองใส่รหัสปลดล็อกจากข้อมูลวันเกิดของจูเลียที่เธอค้นหาเจอทันทีเธอลองใส่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สามารถปลดล็อกได้แล้วเธอก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ของจูเลียเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเธอจากนั้นก็เข้าไปค้นดูรูปจนกระทั่งพบกับไฟล์ส่วนตัวซึ่งเมื่อเธอลองกดเข้าไปดูเธอก็พบกับคำสั่งห้ามเข้าใกล้ของไมเคิลนั่นทำให้เธอดีใจมากแล้วเมื่อเธอลองค้นหาข้อมูลของไมเคิลและเห็นว่าเขามีเฟซบุ๊กด้วยนั่นก็ทำให้เธอถึงกับยิ้มจนแก้มปริออกมาเลยทีเดียวครับลุงเช้าเทซ่าได้ไปหาเดวิดและพยายามจะใส่ไฟจูเลียแต่เมื่อเห็นว่าเดวิดไม่สนใจสิ่งที่เธอพูดและก็ไม่คิดจะคืนดีกับเธอด้วยแถมยังบอกว่าจะแต่งงานกับจูเลียเธอก็ฝืนยิ้มแสดงความยินดีออกไปโดยก่อนที่เธอจะกลับไปที่รถของเธอก็ไม่ลืมที่จะเอาโทรศัพท์ของจูเลียโยนกลับใส่รถของเดวิดไปด้วยครับดังนั้นเมื่อเดวิดกลับมาบ้านเขาก็ได้เอาโทรศัพท์ไปคืนจูเลียพร้อมกับบอกเธอว่าเขาเจอมันตกอยู่ในรถซึ่งทันทีที่เดวิดเดินออกไปจู่ๆโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นแต่เมื่อเธอรับสายคนที่โทรมาก็ไม่ยอมพูดอะไรนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกกลัวมากครับดานเทซ่าขณะที่เธอกำลังนั่งหวีผมให้ลูกลิลลี่ก็พบว่าคุณยายได้มาหาเธอและคุณยายก็ดูจะเป๊ะยิ่งกว่าแม่ของเธออีกโดยเมื่อยายเห็นว่าลิลลี่ออกไปแล้วเธอก็บอกกับเทซ่าว่าเดวิดมีใหม่แล้วลูกก็ควรจะมีใหม่เช่นกันแล้วก็ควรทำใจซะพอลูกเป็นคนทำมันพังเองแม่อุตส่าห์ช่วยลูกจนได้แต่งงานกับเดวิดและมีลิลลี่แล้วแท้ๆนั่นทำให้เทซ่าเสียใจมากและเมื่อเห็นว่ายายอยู่เล่นกับลิลลี่เธอก็แอบขึ้นมาดูรูปภาพเก่าๆตอนที่เธอกับเดวิดแต่งงานกันและเธอก็ยิ่งเศร้ามากขึ้นครับดานจูเลียเพื่อนของเดวิดได้เล่าให้เธอฟังว่าเทซ่าเป็นดาวเด่นเก่งและมีเสน่ห์มากตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแต่แล้วพอเธอคบกับเดวิดเธอก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนขี้หึงเหมือนกับกอล่ามหวงแหวนทุกคนดีใจมากตอนที่รู้ว่าเดวิดจะเลิกกับเธอแต่แล้วอยู่ๆใจนั่นก็ท้องสุดท้ายเดวิดก็เลยต้องแต่งงานและย้ายไปอยู่นิวยอร์กกับไฮโซสองแม่ลูกจนกระทั่งเขากลับมาทำตามความฝันเปิดโรงเบียร์ซึ่งจังหวะที่เธอกำลังฟังจู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาจากเบอร์ที่ไม่ทราบหมายเลขอีกแล้วเธอเซ็งมากและกดปฏิเสธไปและพอนั่งทานอาหารกันอยู่จู่ๆก็มีสายโทรเข้าเบอร์บ้านอีกเมื่อเธอออกไปรับก็ไม่มีคนพูดสายโดยความกลัวและโมโหเธอจึงชักสายสัญญาณออกทันทีดานเทซ่าเมื่อรู้ว่าจูเลียบล็อกเบอร์โทรแปลกๆเธอก็ปลดบล็อกนั้นจากนั้นก็ไปสร้างเฟซบุ๊กให้กับจูเลียครับรุ่งเช้าขณะที่จูเลียกำลังเตรียมตัวอาบน้ำก็ได้มีใครบางคนแอบเข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดลื้อของในลิ้นชักขโมยกางเกงในนาฬิกาและแหวนมั่นไปซึ่งในขณะที่จูเลียกำลังจะเดินลงอ่างเธอก็ได้ยินเสียงประตูดังขึ้นเธอจึงรีบกลับขึ้นมาสวมใส่ผ้าคลุมและเดินออกไปดูซึ่งเธอก็พบว่ามีช่อดอกไม้มาวางเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านแต่ก็ไม่มีชื่อผู้ส่งแล้วในจังหวะนั้นเองจู่ๆเทซ่าก็ขับรถเข้ามาพร้อมบอกกับเธอว่าหวังว่าไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรนะเพราะเธอเห็นชายคนหนึ่งเพิ่งจะออกไปเมื่อจูเลียได้ยินก็ไม่พอใจพร้อมถามกับเธอว่ามาทำอะไรที่บ้านของฉันกับเดวิดอีกนั่นทำให้เทซ่าไม่พอใจมากแล้วก็เอาจดหมายของเดวิดออกมาให้กับเธอครับดานจูเลียเธอเครียดมากเพราะไม่รู้ว่าใครโทรและส่งดอกไม้มาให้ซึ่งในจังหวะที่เธอกำลังจะกลับไปสูบบุหรี่เดวิดกับลิลลี่ก็กลับมาถึงพอดีสุดท้ายเธอจึงรีบซ่อนและไม่ได้กลับไปสูบมันเมื่อถึงเวลาที่ลิลลี่จะเข้านอนจูเลียก็ได้เข้าไปกล่อมและเล่นกับเธอซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เธอกับลิลลี่จะเข้ากันได้ดีแถมลิลลี่ยังยอมใช้ผ้าห่มที่เธอเตรียมเอาไว้ให้แล้วด้วยครับดานเทซ่าเธอปลอมเป็นจูเลียและอินบ็อกซ์ไปหาไมเคิลแล้วก็คุยบอกว่าเธอคิดถึงเขาพร้อมกับส่งรูปวาดวิวของจูเลียไปให้ครับส่วนจูเลียนั้นเธอหาแหวนมั่นของเธอไม่เจอและเมื่อออกมาข้างนอกเธอก็มาเจอกับเทซ่าเข้าโดยบังเอิญ
เธอจึงเข้าไปขอโทษเทซ่าเรื่องที่วันก่อนเธอพูดจาไม่ดีออกไปจากนั้นทั้งสองก็ไปนั่งดื่มและพูดคุยกันจนทำให้รู้ว่าที่เทซ่าเลิกกับเดวิดก็เป็นเพราะเธอนอกใจเขาตอนเธอย้ายมาอยู่ที่นี่เธอไม่มีใครนอกจากเขาและลูกแต่เขาก็ปล่อยให้เธออยู่บ้านคนเดียวและก็กลับดึกทุกคืนทำให้เธอเหงามากหลายครั้งที่เธอเคยคิดว่าเธอกับเขาจะได้คืนดีกันจนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับจูเลียแล้วเธอก็ขอดูแหวนมั่นแต่จูเลียก็บอกกับเธอว่าเผอิญเอาไปทำความสะอาดอยู่ครับเมื่อเทซ่ากลับมาถึงบ้านเธอก็เอากางเกงในและนาฬิกาใส่กล่องเพื่อส่งไปให้กับไมเคิลครับดานจูเลียขณะที่กำลังพาลิลลี่เดินไปหาเดวิดที่งานเทศกาลจู่ๆก็มีโทรศัพท์เบอร์แปลกๆโทรเข้ามาอีกเธอโมโหมากจึงโทรกลับไปแต่แล้วเมื่อหันกลับมาเธอก็พบว่าลิลลี่หายไปเธอตกใจมากและรีบออกตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบสุดท้ายเธอจึงไปบอกเรื่องนี้ให้กับเดวิดรู้และช่วยกันตามหาอีกแรงซึ่งสุดท้ายเธอก็พบว่าเดวิดได้เจอกับลิลลี่แล้วโดยตอนนี้ลิลลี่อยู่กับเทซ่าและเทซ่าก็ดูจะไม่พอใจเธอมากด้วยครับเมื่อกลับมาถึงบ้านเดวิดก็บอกกับเธอว่าเทซ่าพบลิลลี่กำลังยืนคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนนั้นก็รู้จักเธอด้วยนั่นทำให้จูเลียงงมากเพราะเธอไม่รู้จักใครแล้วเดวิดก็ถามถึงแหวนว่าอยู่ไหนเธอจึงบอกว่ามันหายไปแต่เธอยังหาไม่เจอเลยจากนั้นเขาก็ถามเธอต่อว่าแล้วใครส่งดอกไม้มาให้เธอจึงบอกกับเขาว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเลยทำให้ทั้งสองคนทะเลาะกันจนสุดท้ายเดวิดก็ขอกับเธอว่าเขาปวดหัวมากและไม่รู้ว่าเธอกับเทซ่ากำลังทำอะไรกันอยู่แต่ที่รู้ก็คือเทซ่ารักลูกมากฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้อีกเทซ่าจะขอสิทธิ์เลี้ยงดูลิลลี่คนเดียวซึ่งเขาจะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นั่นทำให้สุดท้ายเธอเลยรับปากว่าต่อไปเธอจะพยายามทำให้ดีมากกว่านี้ครับขณะที่เทซ่ากำลังบังคับลิลลี่ให้ขี่ม้าจูเลียก็ได้มารับลิลลี่พอดีและเมื่อเห็นว่าลูกไม่ยอมเชื่อฟังเธอและหนีไปกับจูเลียก็ทำให้เธอไม่พอใจมากครับดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ลิลลี่กลับมาบ้านเทซ่าก็บอกกับลูกว่าเธอเบื่อที่ต้องมาคอยหวีผมให้หลังกลับมาจากบ้านนั้นแล้วเพราะจูเลียชอบมาส่งเธอแบบหัวกระเซาะกระเซิงตลอดเลยเมื่อพูดจบเธอก็ตัดผมลูกออกทันทีนั่นทำให้ลิลลี่เสียใจมากครับดานจูเลียขณะที่เธอกำลังทำงานจู่ๆก็มีเมลจากไมเคิลส่งมาบอกว่าคิดถึงเธอตกใจมากและรีบส่ง SMS หาเดวิดบอกให้รีบกลับบ้านโดยด่วนเพราะเธอมีเรื่องจะคุยด้วยจากนั้นเธอก็พบว่าเทซ่าได้พาลิลลี่มาส่งแถมลิซ่ายังถูกเทซ่าตัดผมสั้นทำให้เธอโกรธมากและบอกกับเทซ่าว่าเธอรู้ว่าเทซ่ากำลังตั้งใจจะแย่งเดวิดคืนและเธอจะไม่มีวันยอมให้เทซ่าต้องดึงลิลลี่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้และถ้ายังทำแบบนี้อีกอย่าหาว่าเธอไม่เตือนซึ่งทันทีที่เธอพูดจบเทซ่าก็แกล้งทำเป็นถูกจูเลียผลักตกบันไดลงมาดังนั้นเมื่อเดวิดและลิลลี่มาเห็นเข้าพวกเขาก็รีบพาเทซ่าออกไปหาหมอทันทีโดยเมื่อเทซ่าออกไปขึ้นรถแล้วเธอก็ไม่ลืมที่จะส่งสายตาเยาะเย้ยมองออกไปที่จูเลียด้วยครับหลังจากเดวิดกลับมาและกำลังจะเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางไปทำงานต่างเมือง 2-3 วันทั้งสองก็ได้คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเดวิดก็ได้บอกกับเธอว่าเขาจะเลิกกับเทซ่านานแล้วแต่พอมีลิลลี่ก็เลยอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเธอมีชู้แล้วเขาก็ไม่เคยไปบำบัดหรือคิดจะคืนดีอะไรกับเทซ่าเลยเขารักจูเลียและจะแต่งงานกับเธอส่วนเรื่องเทซ่าหลังจากเขากลับมาแล้วเขาจะไปคุยกับเธอเองครับดานจูเลียเธอตามให้เพื่อนมาช่วยเธอหาข้อมูลเกี่ยวกับเทซ่าแล้วพวกเธอก็ได้รู้ว่าตอนอายุ16เทซ่าเคยถูกส่งไปสถาบันจิตเวชเนื่องจากพ่อของเธอเลิกกับแม่แล้วพ่อก็ไปอยู่กับเลขาแทนเธอเลยไปจุดไฟเผาบ้านพวกเขาจูเลียจึงบอกกับเพื่อนว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับเดวิดรู้เพื่อที่ยายนั่นจะมายุ่งกับครอบครัวของเธอไม่ได้อีกเธอจะไม่ยอมทนถูกมองว่าเป็นคนบ้าแบบนี้อีกแล้วครับขณะที่จูเลียกำลังนั่งทานผลไม้จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงรถเธอดีใจมากและเดินออกไปต้อนรับเดวิดทว่านั่นกลับเป็นไมเคิลเมื่อเธอเห็นเขาเธอก็ตกใจมากเขาเข้ามาหาเธอและพยายามจะมีอะไรกับเธอแต่เมื่อเห็นเธอเล่นตัวและบอกว่าจะโทรหาตำรวจเขาก็โมโหมากเพราะว่าเธอเป็นคนเชิญชวนให้เขามาเองเมื่อเธอได้ยินเธอก็รู้ได้ในทันทีว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเทซ่าแน่ๆจากนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันจนสุดท้ายเธอก็แทงขาของเขาและหลบหนีออกมาได้สำเร็จครับดานเทซ่าเมื่อเห็นว่าจูเลียหนีรอดไปได้เธอก็ไม่พอใจมากจากนั้นก็เดินเข้าไปหาไมเคิลพร้อมกับบอกว่าห่วยเรื่องแค่นี้ก็จัดการไม่ได้และเมื่อเห็นว่าไมเคิลรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเธอเธอก็คาปิดปากเขาทันทีครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ย้อนกลับมาตอนต้นเรื่องจูเลียให้การว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของเทซ่าทว่าพวกตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะมันฟังดูไม่มีเหตุผล
จากนั้นเดวิดก็มาหาเธอแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องไมเคิลให้เขาฟังเมื่อเดวิดรู้ก็บอกกับเธอว่าต่อให้เธออ่อนแอและไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เขาคิดแต่เขาก็ยังรักเธอและเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับทว่าเมื่อเขาได้พบกับตำรวจและรู้ว่าเธอเอาแหวนมั่นไปขายและเอานาฬิกาของเขาไปมอบให้หมอนั่นอีกครั้งยังส่งกางเกงในและภาพถ่ายไปยั่วยวนหมอนั่นด้วยก็ทำให้เขาอึ้งมากครับด้านตำรวจเขาบอกว่าจะปล่อยให้เธอกลับไปก่อนเพราะตอนนี้มีแต่พยานแวดล้อมแต่ไม่มีหลักฐานส่วนการสืบสวนจะยังคงดำเนินต่อไปพร้อมบอกกับเธอว่าส่วนเดวิดพอเขาได้เห็นแฟ้มข้อมูลเขาก็กลับไปแล้วเมื่อจูเลียรู้ก็เครียดและเสียใจมากครับในขณะที่เทซ่ากำลังเผาทำลายหลักฐานจู่ๆเดวิดก็มาหาลิลลี่และเมื่อเขาเห็นว่าเธอกำลังจะเผาอะไรบางอย่างอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่าเป็นถุงมือและเมื่อหันกลับมามองมือของเธอเขาก็พบว่าเธอสวมแหวนมั่นที่เขามอบให้จูเลียอยู่นั่นเลยทำให้เขารู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเธอครับเมื่อเธอเห็นว่าเขารู้แล้วเธอก็บอกกับเขาว่ามันควรเป็นของเธอและนี่ก็ไม่ใช่ความผิดของเธอด้วยแต่เป็นความผิดของจูเลียต่างหากเพราะคุณไม่ควรพายายนั่นมาที่นี่ตั้งแต่แรกและเมื่อเธอได้ยินว่าเขาจะพาเธอไปหาหมอและพาลูกไปเธอก็เอาเหล็กฟาดเขาจนล้มลงทันทีโดยเมื่อเธอเห็นว่าเลือดออกมามากเธอก็เข้าไปเอาอุปกรณ์เพื่อมาทำแผลให้กับเขาครับดานจูเลียเมื่อออกมาจากสถานีตำรวจแล้วเธอก็ขับรถตรงมาที่บ้านของเทซ่าทันทีและเมื่อแอบเข้ามาแล้วเธอก็เห็นเดวิดนอนจมกองเลือดอยู่เธอตกใจมากแต่เมื่อเห็นว่าเขายังไม่ตายเธอก็เข้าไปอุ้มลินลี่เอาไปไว้ที่รถแล้วก็กลับมาอีกครั้งเพื่อไปช่วยเดวิดทว่าเทซ่าก็ออกมาปิดปากมัดมือและทำแผลให้กับเขาแล้วเธอจึงลอบเข้าไปกดโทรศัพท์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือแต่เทซ่าก็เห็นเธอเข้าพอดีจึงเข้ามาดึงสายสัญญาณออกไปจากนั้นเทซ่าก็ใช้เหล็กฟาดขาของจูเลียจนล้มลงพร้อมบอกกับจูเลียว่าแกมันห่วยทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ไอ้ไมเคิลนั่นมันทำกับแกขนาดนั้นแกยังปล่อยมันไปได้อีกแล้วแกจะเป็นแม่คนได้ยังไงดูแลตัวเองแค่นี้ยังไม่ได้เลยแกมันไร้ค่าซึ่งทันทีที่พูดจบจูเลียก็บอกกับเธอว่าแต่ไม่ใช่ครั้งนี้พร้อมกับตรงเข้าไปต่อสู้กับเธอทันทีทั้งสองคนต่อสู้กันจนสุดท้ายจูเลียก็สามารถขวนหน้าแล้วก็ชกเทซ่าจนสลบไปแล้วเธอก็รีบไปช่วยแก้มัดให้กับเดวิดทว่าจู่ๆเทซ่าก็หยิบมีดและวิ่งตรงเข้ามาจะแทงเธอจังหวะที่จูเลียกำลังจะถูกเล่นงานเทซ่าก็ดันหันไปเห็นเงาหน้าของเธอในกระจกเข้าเสียก่อนเธอรู้สึกแย่มากที่หน้าสวยๆของเธอไม่เพอร์เฟกต์อีกแล้วแล้วก็เหม่อลอยจนจูเลียสามารถแย่งมีดมาถือเอาไว้ได้เมื่อเทซ่าเห็นเธอก็ไปจับจูเลียเข้ามาให้มีดเสียบเธอพร้อมกับบอกจูเลียว่าขอร้องอย่าให้ลิลลี่จำเธอในสภาพแบบนี้แล้วก็ล้มลงไปเสียชีวิตครับเมื่อเดวิดถูกส่งตัวขึ้นรถพยาบาลไปแล้วตำรวจก็ได้เข้ามาขอโทษเธอเรื่องที่เขาเข้าใจผิดไปแล้วลิลลี่ก็เข้ามาสวมกอดกับเธอทันทีครับ6เดือนต่อมาตอนนี้เธอเดวิดและลิลลี่ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วพวกเธอมีความสุขกันมากจากนั้นเธอก็พบว่าหมาได้เห่าอะไรบางอย่างเมื่อเธอออกไปเปิดประตูดูเธอก็พบว่าคุณยายหรือแม่ของเทซ่าได้มาเยี่ยมลิลลี่นั่นทำให้เธออึ้งแล้วก็รู้สึกกลัวคุณยายขึ้นมาทันทีโดยคุณยายและลิลลี่ได้สวมกอดกันจากนั้นเธอก็บอกกับหลานรักว่ายายอยู่ที่นี่แล้วครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังระทึกขวัญ Unforgettable แรงรักแรงมรณะใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับโดยหนังมีทุนสร้างอยู่ที่12ล้านเหรียญทำรายได้ 17.8 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDb 5.1 คะแนนได้ Metascore 45คะแนนและได้ 26% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ